กรณีเป็นพรรคการเมืองที่มีลักษณะที่ไปสนับสนุนเผด็จการนะครับไปชูพลเอกประยุทธ์เนี่ยเราบอกเราไม่ร่วมการทหารปัจจุบันต้องเก่งก็ฉลาดก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองไม่มีทางสำเร็จหรอกสื่อต่างๆก็วิเคราะห์ว่ากลยุทธ์การแบ่งแยก3ปไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนแต่มีพรรคการเมืองนักการเมืองนะฮะที่เป็นนักเลือกตั้งไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะโดยเฉพาะฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยไปให้สัมภาษณ์โอ้ยจะต้องเอาบิ๊กป้อมคนนึงก็จะเอาบิ๊กตู่นะยิ่งทำเท่าไหร่ยิ่งเขาส่องเขามากขึ้นนะฮะยิ่งส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคการเมืองเรียกว่าธุรกิจการเมืองถ้าเป็นนักการเมืองไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองก็เท่ากับแมลงเม่าบินเข้ากองไฟนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มฮะของสำนักข่าววิหกนิวส์นะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนะเขาใช้วาทกรรมว่าโครงการนายกคนละครึ่งไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันการที่พรรคเพื่อไทยจะจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองพรรคใดนั้นคณะกรรมการบริหารพรรคยังไม่ได้มีการพูดคุยกันประเด็นที่สองก็คือขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประกาศว่าจะจับมือกับพรรคการเมืองใดในการจัดตั้งรัฐบาลและยังไม่ถึงเวลาเนื่องจากว่าพรรคต้องเคารพในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งเสียก่อนประเด็นที่สามก็คือว่าพรรคเพื่อไทยมุ่งชนะแลนสไลด์ในการเลือกตั้งและเชื่อมั่นว่าประชาชนสนับสนุนให้แลนสไลด์เพื่อให้มีรัฐบาลที่เข้มแข็งเพื่อผลักดันนโยบายแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนประเด็นที่4ดังนั้นในเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่ได้จับมือกับพรรคการเมืองพรรคใดในการจัดตั้งรัฐบาลต้องรอและเคารพในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งเสียก่อนพรรคเพื่อไทยเนี่ยด้วยความเคารพประชาชนเนี่ยเราจะไม่ประกาศที่จะจับมือกับพรรคใดก่อนเลือกตั้งนะครับก่อนเลือกตั้งเนี่ยเราต้องถือประชาชนเป็นที่ตั้งก่อนต้องให้ความเคารพพี่น้องประชาชนการที่จะประกาศไปจับมือพรรคนู้นพรรคนี้มาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของเราจะไปขออำนาจพี่น้องประชาชนนะครับถ้าไปทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่เคารพประชาชนอันนี้เราถือเป็นหลักการส่วนหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขว่าถ้าพี่น้องประชาชนเข้ามอบความไว้วางใจให้กับพรรคเพื่อไทยนะครับอย่างเช่นเราไว้ใช้ว่าแลนสไลด์เนี่ยก็คือมากกว่า250ขึ้นไปเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนเป็นรัฐบาลของประชาชนนะครับแต่250เนี่ยมันไม่สามารถทำงานได้มันก็ต้องหาพรรคการเมืองมามีส่วนร่วมเข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็เลยให้หลักการเอาไว้ซึ่งหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่พรรคเพื่อไทยพูดมาตลอดนะครับไม่ได้เพิ่งพูดนะครับหลักการแรกเนี่ยเราบอกว่าจะต้องเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ในแนวทางเดียวกันมีอุดมการณ์เดียวกันเป็นฝ่ายประชาธิปไตยสนับสนุนประชาธิปไตยนะครับไม่สนับสนุนเผด็จการนี่เรายืนยันนะครับเป็นเรื่องแรกก่อนเรื่องที่สองเนี่ยเขาบอกว่ากรณีเป็นพรรคการเมืองที่มีลักษณะที่ไปสนับสนุนเผด็จการนะครับไปชูพลเอกประยุทธ์เนี่ยเราบอกเราไม่ร่วมซึ่งเงื่อนไขนี้เนี่ยมันก็หมายถึงจะพิจารณาไปถึงอดีตถึงปัจจุบันถึงอนาคตด้วยไหมก็ต้องมาดูการพูดเพื่อสร้างความปั่นป่วนแล้วก็เรื่องของการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองก็แตกต่างกันไปครับไม่มีที่เกิดจากพรรคเราไม่มีครับยืนยันว่าในการลงสนามเลือกตั้งครั้งหน้าพลังประชารัฐจะชูท่านพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกเบอร์หนึ่งใช่ไหมคะท่านอันนี้ผมไม่สนใจมีเงื่อนไขเดียวนะครับไม่เอาพรรคการเมืองที่จะแก้ไขมาตรา112เท่านั้นเองนะครับไม่มีอย่างอื่นกระบวนการวิเคราะห์นะครับเกิดขึ้นจากอะไรบางคนดูไว้มันกลยุทธ์ทางการเมืองหรือเปล่าเริ่มต้นมีข่าวบอกว่าตอนนี้พรรคพลังประชารัฐจะมาจับมือกับเพื่อไทย
ได้หรือเปล่าจับมือกันแล้วจะเป็นยังไงขึ้นและต่อมาก็ไปสัมภาษณ์คนของเพื่อไทยคนของเพื่อไทยก็บอกว่าจะรวมกันก็ได้ระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยแต่มีเงื่อนไขว่าพลเอกประยุทธ์ต้องไม่เป็นนายกรัฐมนตรีนะนะครับขณะเดียวกันก็มีสื่อก็ไปสัมภาษณ์ต่อก็ไปสัมภาษณ์กับพรรคเสรีรวมไทยเสรีรวมไทยก็บอกว่าสามารถร่วมงานกับพลังประชารัฐได้แต่มีเงื่อนไขต้องไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับต่อมาเพื่อไทยก็ออกมาแถลงบอกว่ายังไม่มีการจับมือพรรคการเมืองไหนๆทั้งนั้นเพื่อไทยก็ยังคงเป็นพรรคเพื่อไทยต่อไปนะครับประเด็นที่น่าสนใจไปสัมภาษณ์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประวิตรก็ไม่ตอบประเด็นนี้เรื่องนี้มันมาจากไหนในเชิงงานสังเคราะห์และที่สำคัญมันจะเป็นอย่างไรต่อไปในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับเรื่องนี้มันมาจากสื่อเป็นคนนำเสนอชูประเด็นว่าถ้าหากมีการเป็นบทความถ้ามีการรวมเงินระหว่าง2พรรคการเมืองเพื่อไทยครับพลังประชารัฐขึ้นมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดการเข้มแข็งสื่อมวลชนอยากจะเห็นก็เลยเขียนบทวิเคราะห์ออกมาจากนั้นก็ไปสัมภาษณ์แต่ละที่ทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลมีความเป็นไปได้จุดประเด็นนี้ขึ้นมาในยามที่อะไรนะกระแสการเมืองมันเบาลงคนที่จุดกระแสประเด็นนี้ก็เป็นสายการเมืองจุดประเด็นนี้ขึ้นมานะครับซึ่งในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไปแล้วนะครับว่าพลังประชารัฐกับเพื่อไทยจับมือกันได้ไหมจับมือไม่ได้ฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาไม่มีการจับมือกันนะครับส่วนเงื่อนไขว่าจับมือกันแล้วพลเอกประยุทธ์จะต้องไม่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับพรรคเสรีรวมไทยก็เอาด้วยนะจะจับมือพลังประชารัฐถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นะก็เป็นเงื่อนไขกลยุทธ์การต่อรองของแต่ละฝ่ายนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจเพื่อไทยประเสริฐไม่จับมือใครทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะเขากลัวว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีการอ้างชื่อเพื่อไทยพรรคของเขานะฮะว่าเป็นพรรคโนมินีของเพื่อไทยเขาไม่ต้องการให้เสียงเขาแตกออกไปนะครับต้องการที่จะเป็นพรรคเดียวเพราะสูตรการเลือกตั้ง100บัตรเลือกตั้ง2ใบจะเอื้อประโยชน์กับเขามากที่สุดแต่เรื่องนี้ยังคงอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลธรรมนูญชี้มีมูลรับเรื่องไว้นะครับเตรียมที่จะเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องเตรียมที่เข้าสู่กระบวนการตัดสินตามกฎหมายนะครับซึ่งตอนนี้ก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งให้วุฒิสภาให้ทางสภาผู้แทนราษฎรทำการชี้แจงภายใน15วันเพื่อทำการพิจารณาหลังจากที่นายแพทย์วัดละวีราชมาดลนะครับได้ทำการฟ้องร้องต่อศาลและมีการล่าหลายชื่อสสสวไปฟ้องต่อศาลนะครับเพื่อให้ทำการวินิจฉัยเรื่องประเด็นแรกนะเรื่องของกฎหมายลูกมันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่า2ไอ้การแก้ไขธรรมนูญเนี่ยมันไปขัดต่อมาตรา38มาตรา39ที่เกี่ยวข้องกับสสพึงมีหรือไม่นะครับนั่นหมายความว่าเพื่อไทยเขาเชื่อว่าเขาถ้ามาสูตร100เนี่ยเข้าซองแล้วล่ะเขาชนะแน่นอนไปไหนเนี่ยเดินสายแลนด์สไลด์ถล่มทลายเขาต้องชนะแน่นอนชนะแน่นอนนั่นคือสิ่งที่เกิดการเคลื่อนไหวแต่ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วจะรวมกันได้ไหมไม่รวมกันหรอกฟันธงยืนยันไม่รวมกันหรอกนะฮะยิ่งมาตั้งเงื่อนไขพลเอกประยุทธ์จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีนะฮะพลังประชารัฐก็บอกว่าจะชูทั้งพลเอกประยุทธ์ชูทั้งพลเอกประวิตรนะพลเอกประวิตรประยุทธ์ไม่ได้ไปประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้นะซึ่งคนในพลังประชารัฐเนี่ยไม่เข้าใจว่าหลักที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชูพลเอกประยุทธ์ชูพลเอกประวิตรชูพลเอกอันนี้ชูก็สู้กันไปสู้กันมาเนี่ยนะเป็นกลยุทธ์การแบ่งแยกศัตรูนะเป็นกลยุทธ์พื้นฐานในตะวันตกใช้มาตั้งแต่อดีตสมัยโบราณกาลที่ผ่านมา 2,500 ปีใช้กลยุทธ์นี้มาโดยมีหลักในตำราซุนวูในกลยุทธ์ที่3และกลยุทธ์ที่33นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนักการทหารปัจจุบันเขาเก่งเขาฉลาดเขารู้แล้วนะครับว่าเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองไม่มีทางสำเร็จหรอกสื่อต่างๆก็วิเคราะห์ว่ากลยุทธ์การแบ่งแยก3ปอไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนแต่มีพรรคการเมืองนักการเมืองนะฮะที่เป็นนักเลือกตั้งไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะโดยเฉพาะฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยไปให้สัมภาษณ์โอ๊ยจะต้องเอาบิ๊กป้อมคนนึงก็จะเอาบิ๊กตู่นะยิ่งทำเท่าไหร่ยิ่งเขาซองเขามากขึ้นนะฮะยิ่งส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคการเมืองเรียกว่าธุรกิจการเมืองถ้าเป็นนักการเมืองไม่เข้าใ
ยุทธศาสตร์การเมืองก็เท่ากับแมลงเม่าบินเข้ากองไฟนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทาง